ลงทะเบียนหนี้นอกระบบพุ่ง 5.7 พันล้านปลัดมท.แนะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เป็นหนี้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ16วันมูลหนี้ 5.7 พันล้านบาทปลัดมท.แนะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เป็นหนี้ย้ำเอาผิดเจ้าหนี้ข่มขู่คุกคามลูกหนี้วันที่16ธันวาคม2566นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยมท.เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นวันที่16นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนว่าจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเมื่อเวลา15:30 น.มีมูลหนี้รวม 5,799.346 ล้านบาทประชาชนลงทะเบียนแล้ว 97,803 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 86,707 รายและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 11,096 รายรวมจำนวนเจ้าหนี้ 68,546 รายมีพื้นที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด5ลำดับแรก1กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียน 6,163 รายเจ้าหนี้ 5,070 รายมูลหนี้ 489.421 ล้านบาท2นครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียน 4,207 รายเจ้าหนี้ 3,349 รายมูลหนี้ 253.357 ล้านบาท 3. สงขลามีผู้ลงทะเบียน 3,897 รายเจ้าหนี้ 2,724 รายมูลหนี้ 242.073 ล้านบาท 4. นครราชสีมามีผู้ลงทะเบียน 3,788 รายเจ้าหนี้ 2,359 รายมูลหนี้ 277.899 ล้านบาท 5. ขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียน 2,548 รายเจ้าหนี้ 2,006 รายมูลหนี้ 183.962 ล้านบาทขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด5ลำดับแรกได้แก่1แม่ฮ่องสอนมีผู้ลงทะเบียน131รายเจ้าหนี้85รายมูลหนี้ 5.344 ล้านบาท2. ระนองมีผู้ลงทะเบียน197รายเจ้าหนี้126รายมูลหนี้ 14.042 ล้านบาท 3. สมุทรสงครามมีผู้ลงทะเบียน262รายเจ้าหนี้179รายมูลหนี้ 8.365 ล้านบาท 4. ตราดมีผู้ลงทะเบียน330รายเจ้าหนี้197รายมูลหนี้ 10.237 ล้านบาทและ 5. สิงห์บุรีมีผู้ลงทะเบียน358รายเจ้าหนี้238รายมูลหนี้ 13.679 ล้านบาทนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าเป้าหมายสำคัญของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบคือการทำให้ลูกหนี้กลับเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมทั้งมีการประนีประนอมไกล่เกลี่ยหนี้สินขณะนี้ภาครัฐได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบสถานะของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้รวมไปถึงการจูงใจให้เจ้าหนี้มาร่วมแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ขณะนี้ในหลายพื้นที่ได้เข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แล้วนายสุทธิพงษ์กล่าวอีกว่าเมื่อมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนตามกระบวนการทางกฎหมายพบว่ามีลูกหนี้บางส่วนได้ชำระเงินดอกเบี้ยจนเกินเงินต้นแล้วทางเจ้าหน้าที่สามารถทำให้มีการเจรจาประนีประนอมไกล่เกลี่ยได้สำเร็จโดยให้เจ้าหนี้ยกหนี้สินที่ลูกหนี้ได้ชำระดอกเบี้ยไปจนเกินเงินต้นแล้วสามารถเรียกได้ว่าเสร็จสิ้นภารกิจในส่วนนี้แล้วสามารถปิดจ็อบได้ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของทีมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทำงานเชิงรุกในเรื่องการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกเจ้าหนี้แสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่คุกคามทั้งในลักษณะการทำร้ายร่างกายทรัพย์สินการใช้อาวุธข่มขู่
หรือการกระทําในรูปแบบอื่นถือเป็นการละเมิดกฎหมายโดยทุกเรื่องร้องเรียนจากลูกหนี้ที่ได้ทําการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอได้ติดตามข้อมูลในทุกวันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบหมายให้ทีมงานของจังหวัดและอำเภอบูรณาการร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดกับเจ้าหนี้ที่มีลักษณะดังกล่าวนายสุทธิพงศ์กล่าวต่อว่าสิ่งสำคัญที่ต้องส่งเสริมการดำเนินชีวิตของผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบคือความยั่งยืนในระยะยาวสิ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระยะยาวได้คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงและความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนเป็นวิถีชีวิตยึดหลักการพึ่งพาตนเองทำให้ไม่เป็นหนี้สินนายสุทธิพงศ์กล่าวอีกว่าอีกทั้งการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและทางนี้มีผลผู้คนรักกันสร้างความมั่นคงทางอาหารมีผักสวนครัวพืชสมุนไพรที่เป็นผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบริเวณพื้นที่ว่างโดยรอบบ้านเรือนหรือพื้นที่นอกบ้านซึ่งจะทำให้เรามีปัจจัยทางด้านอาหารที่เป็นสิ่งพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยลดรายจ่ายไม่เป็นหนี้เป็นสินพอมีพอกินพอใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนายสุทธิพงศ์กล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยยังคงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดอำเภอได้บูรณาการทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างการรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางที่กำหนดอย่างสุดความสามารถทั้งการช่วยเหลือด้านการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้การช่วยเหลือด้านการเอาผิดกับเจ้าหนี้ที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามโดยกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบทั้งทางออนไลน์ที่ https://dbt.doba.go.th หรือ Walk-in ได้นะที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมงหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ลินทิพรเผย100วันผลงานรัฐบาลเศรษฐามากมายเตือนทุกฝ่ายอย่าด้อยค่าลินทิพรเผย100วันผลงานรัฐบาลเศรษฐามากมายเตือนทุกฝ่ายอย่าด้อยค่าชี้การเมืองใหม่ต้องสร้างสรรค์ไม่สร้างซีนเมื่อวันที่16ธันวาคมนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงผลงานการทำงานของรัฐบาลในรอบ100วันภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าได้ทำให้เห็นการบริหารประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดจนการพยายามหารายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นนโยบายฟรีวีซ่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอินเดียและคาซัคสถานทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยแล้วกว่า24ล้านเฉลี่ยวันละ 900,000 คนต่อวันเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการดึงดูดจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะ2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีทั้ง Google และ Microsoft ที่จะเข้ามาลงทุน Data Center ในไทยรวมกว่า 200,000 ล้านรวมถึงบริษัทชั้นนำอย่าง Tesla ยังคิดมาลงทุนไทยเพื่อตั้งโรงงาน EV และ Supply Chainสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความพยายามและทำงานหนักของรัฐบาลนางสาวลินทิพรกล่าวว่านอกจากหารายได้รัฐบาลยังดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนในอีกหลากหลายมิติ
ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าครองชีพตั้งแต่ลดราคาน้ำไฟลดราคาน้ำมันดีเซลเบนซิน20บาทตลอดสายรถไฟฟ้าสายสีม่วงแดงมียอดคนใช้บริการทะลุ 100,000 คนต่อวันมิติสุขภาพฉีดวัคซีน HPV ในเด็กทะลุ1ล้านล้านโดสบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐมิติด้านการเกษตรนอกจากพักหนี้เกษตรกรรายย่อยยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทดูแลราคาอ้อย120ต่อตันเจรจาเปิดตลาดการส่งออกเนื้อวัวไทยไปซาอุมิติด้านต่างประเทศเจรจาช่วยเหลือปล่อยตัวประกันไทยในอิสราเอลและเร่งทำข้อตกลง FTA กับประเทศต่างๆเพื่อกระตุ้นการส่งออกมิติสังคมเลิกระบบทาสยุคใหม่ด้วยการแก้ไขหนี้นอกระบบพร้อมผลักดันพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภานางสาวลินทิพรกล่าวอีกว่านี่เป็นเพียงนโยบายบางส่วนที่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคพ.ท.ทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ด้วยความแตกแยกความเห็นต่างกันในเรื่องของอุดมการณ์เลยทำให้เรื่องดีๆที่รัฐบาลทำกลับไม่ได้รับการชื่นชมสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลจึงอยากวอนให้สังคมเข้าใจปัญหาบางเรื่องสะสมมานานอาจต้องใช้เวลาแต่ระยะเวลาแค่4เดือนผลงานยังมีให้เห็นถ้าครบ4ปีประเทศจะเจริญขนาดไหนวันนี้ประเทศต้องเดินหน้า move on มองไปในอนาคตมีเป้าหมายคือความเจริญเติบโตของประเทศอยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันคิดเสนอทางออกร่วมกันมากกว่าด้อยค่าและควรต้องเคารพในเสียงส่วนใหญ่เพราะการเมืองใหม่ที่แท้จริงต้องสร้างสรรผลงานมากกว่าการเน้นสร้างซีนนางสาวลินทิพรกล่าว